การแสวงความรู้นั้นมีหลายระดับที่สูงส่งที่สุดและจำเป็นที่สุดก็คือการที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ในศาสนาของเขานั่นก็คือสิ่งที่การเรียนรู้มันเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมด้วยความรู้นั้นจะทำให้รู้จักอัคคีดาของเขาและดำรงซึ่งการไอิบราดของเขามารยาทของเขาจะดีขึ้นและการปฏิสัมพันธ์ของเขาจะถูกต้องสิ่งที่มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องรู้